สรุปแล้วผมก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวมและลดความเห็นแก่ตัวลงอีกพวกเราใช้เวลาติวหนังสือกันเพื่อมุ่งหน้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่แต่ก็แบ่งเวลาส่วนที่เหลือเพื่อไปช่วยงานโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและในสุดท้ายกิจกรรมของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพียงแค่เราร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแค่เราสามัคคีกันท
ุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จครับดีลองดีใจดีใจครับดีใจแบบเมื่อกี้ที่เดินเมื่อกี้เราเนี่ยยอดเลยเนี่ยโอ้ยโลไหมครับโลนะ